พระคถาชินบัญชรสุดยอดพระคถาเรื่องเล่าวันนี้ขอนำประวัติความเป็นมาของพระคถาที่มีพุทธคุณสูงส่งของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งมีหลายท่านที่สวดแล้วประสบผลให้เห็นเด่นชัดเช่นพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระอาจารย์เล็กคุณฟ้าทลายโจรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กล่าวนามมาณที่นี้ด้วยความเคารพเพื่อให้ทุกท่านได้รับฟังคลิปดีๆกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งก่อนรับฟังนะครับการสวดพระคถาชินบัญชรถือเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับเราซึ่งมีพุทธคุณถึง9ประการดังนี้ 1. เมตตา 2. มหานิยม3. แคล้วคลาด 4. ปราศจากโรค 5. ได้ลาภ 6. ได้ยศ 7. ค้าขายดี 8. มีวิชาความรู้ 9. เจริญรุ่งเรืองผู้ใดสวดเป็นประจำจะได้รับอานิสงส์ผลบุญมากแต่ผู้ที่สวดพระคถาชินบัญชรจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมซึ่งในโลกนี้อิทธิพลแพ้อิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์แพ้บุญญฤทธิ์บุญญฤทธิ์แพ้กรรมวิบากและฤทธิ์ของกรรมลิขิตไม่มีใครหนีกรรมไปได้เราได้บอกทุกครั้งว่าท่านไม่ต้องเชื่อเราแต่ให้พิจารณาดูตามความเป็นไปความเป็นมาของพระคถาชินบัญชรโดยสมเด็จพระพุทธจันโตพรหมรังสีพระคถานี้เป็นพระคถาศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากลังกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองศัตรูไม่กล้าก้ำกรายมีเมตตามหานิยมขจัดภัยนานาประการตลอดจนคุณไสยต่างๆเพื่อให้เกิดอนุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาให้ระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจันโตพรหมรังสีควรเริ่มสวดในวันพฤหัสบดีและสวดนะโมสามจบก่อนทุกครั้งคำว่าคาถามาจากภาษาบาลีคือกะถาแปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวดังนั้นคำพูดของคนเราทุกคำก็คือคาถาทั้งสิ้นแต่คาถาในความเข้าใจของทุกคนไม่ใช่ความหมายเช่นนั้นคาถาที่เรารู้จักคือถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถแสดงผลอันวิเศษแก่ผู้ที่ท่องบทในบรรดาคาถาที่ท่านผู้รู้เขียนขึ้นมานั้นคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามนั้นนับว่าแพร่หลายที่สุดคาถาชินบัญชรถือเป็นคาถาที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งพระเครื่องสมเด็จวัดระฆังที่โด่งดังลือลั่นสนั่นสยามประเทศก็เพราะปลุกเสกด้วยพระคาถาบทนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคถาชินบัญชรนั้นขึ้นอยู่กับสมาธิจิตของผู้สวด
หากจิตเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงแล้วก็จะสำเร็จผลตามที่อธิษฐานทุกประการก่อนสวดพระคาถานี้ขอให้ท่านผู้ฟังตัดความสงสัยใดๆออกไปให้หมดอย่าตะขิดตะขวงใจในตัวคาถาแต่อย่างใดจงตั้งใจสวดท่องอย่างจริงจังจะได้รับอานิสงส์ผลดีอย่างไม่ต้องสงสัยและจะต้องอัศจรรย์ใจในพระคาถาอันวิจิตรไพเราะเพราะพริ้งซึ่งเป็นผลผลิตจากอัจฉริยภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีพระราชพรหมยานวีระถาวโรหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงได้พูดถึงพระคาถาชินบัญชรไว้ว่าพระคาถาชินบัญชรเป็นพระคาถาสำคัญของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารเป็นบทคาถาสำคัญที่เจ้าประคุณสมเด็จใช้ปลุกเสกพระสมเด็จคราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งถามเจ้าประคุณสมเด็จว่าเหตุใดพระสมเด็จวัดระฆังจึงศักดิ์สิทธิ์เจ้าประคุณสมเด็จถวายพระพรตอบว่าเหตุที่สมเด็จวัดระฆังมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะปลุกเสกด้วยพระคาถาชินบัญชรพระคาถาชินบัญชรเป็นคาถาที่ทรงอานุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์จริงผมเองก็เคยสัมผัสพบเห็นเป็นที่ประจักษ์หลายครั้งและเพื่อนชาวพุทธจำนวนมากก็มีประสบการณ์จากการสัมผัสด้วยตนเองเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมสวดกันโดยทั่วไปเพราะเชื่อว่ามีอนุภาพในการคุ้มครองป้องกันสรรพภัยสรรพโรคสรรพทุกข์และยังให้เกิดความมงคลแก่ชีวิตความหมายและความสำคัญตลอดจนเหตุผลที่พระคาถานี้มีความศักดิ์สิทธิ์ได้เคยเขียนในเชิงตอบคำถามไว้ในหนังสือเรื่องสิทธิสมเด็จแล้วดังที่จะยกมาพรรณนาดังต่อไปนี้ความจริงชื่อพระคาถาชินบัญชรนั้นแปลว่าหน้าต่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเนื้อความในบทพระคาถาอันยาวเหยียดนั้นอาจจำแนกได้เป็น5ตอนคือตอนที่1เป็นบทสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้อริยสัจ4แล้วเสวยวิมุตติสุขจากความตรัสรู้นั้นแล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์มีสมเด็จพระตันหังกรพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เสด็จมาอยู่ณเบื้องกระหม่อมตอนที่2เป็นบทอัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มาสถิตอยู่ที่ศีรษะที่ดวงตาและหน้าอกตอนที่3เป็นบทอาราธนาพระอริยสาวกทั้งปวงมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอนุรุทธะเถระเป็นต้นให้มาสถิตณอวัยวะต่างๆตอนที่4เป็นบทอัญเชิญพระสูตรทั้งปวงมีรัตนสูตรเป็นต้นมาสถิตอยู่ที่ส่วนต่างๆและกางกั้นอยู่เบื้องบนอากาศและเป็นกำแพงอันล้อมรอบตอนที่5เป็นบทอานิสงส์และเงื่อนไขของพระคาถาชินบัญชรสำหรับผู้ร่ำเรียนท่องมนต์นี้ซึ่งมี3ส่วนคือส่วนที่1เป็นส่วนอานิสงส์หรือผลที่จะได้รับซึ่งขออานิสงส์ให้อุปัตถวันตรายทั้งหลายภายนอกและอุปัตถวันตรายทั้งหลายภายในอันเกิดแต่เหตุต่างๆมีลมกำเริบและดีซ่านเป็นต้นให้ดับสูญไปส่วนที่2เป็นคำมั่นสัญญาว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันว่าเมื่อข้าพเจ้าประกอบการงานของตนอยู่ในขอบเขตในพระบัญชรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระอริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแล้วขอได้โปรดคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าส่วนที่3เป็นเงื่อนไขและคำมั่นสัญญาในอนาคตว่าด้วยประการชนี้เป็นอันข้าพเจ้าได้คุ้มครองไว้ด้วยดีและด้วยอนุภาพของสมเด็จพระชินสีห์สัมพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะแก่อุปัตถวะทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะแก่หมู่อริศัตรูทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะแก่อันตรายทั้งปวงข้าพเจ้าผู้อันอนุภาพแห่งพระสัทธรรมคุ้มครองรักษาแล้วจะประพฤติตนอยู่ในขอบเขตพระบัญชรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเทอญต่อมาภายหลังได้พิเคราะห์ดูแล้วเข้าใจว่าบทพระคถาชินบัญชรนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเหตุสองประการคือประการแรกเป็นความศักดิ์สิทธิ์ด้วยลักษณะของบทมนต์เช่นเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ของมนต์คาถาที่มีมาในทุกศาสนาทุกลัทธิความเชื่อซึ่งเรียกว่าวิชาไมยฤทธิ์คือบันดาลให้เกิดความสำเร็จเพราะวิชาหรือมนต์วิธีและที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็เพราะว่าลักษณะของบทมนต์นั้นเป็นการอัญเชิญบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระธรรมของพระอริยสาวกทั้งหลายตลอดจนพระธรรมทั้งปวงอันพระตถาคตเจ้าได้แสดงแล้วจึงนับว่าเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นธรรมขาวหรือที่เรียกว่าเสวตเวทไม่ใช่ไสยเวทซึ่งเป็นธรรมดำหรือคุณไสประการที่สองเป็นบทที่มีลักษณะการสาธยายมนตราโดยมีศูนย์รวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาและจิตที่ไกลจากกิเลสอาสวะโดยลำดับแล้วคำว่าชินบัญชรแปลว่าหน้าต่างของพระพุทธเจ้าหน้าต่างของพระพุทธเจ้าคืออะไรตรงนี้วินิจฉัยโดยไนยะความที่มีมาแต่โบราณว่าอันดวงตาคือหน้าต่างของดวงจิตเมื่อใจคิดงามงดตาสดใสคิดชั่วช้าตาก็บอกออกความในรักษาใจให้เลิศไว้เถิดเอ่ยบัญชรของพระพุทธเจ้าก็คือดวงตาของพระพุทธเจ้านั่นคือดวงตาที่เห็นธรรมแต่อีกในหนึ่งก็อาจจะหมายความได้ว่าเป็นหน้าต่างที่จะมองเห็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือการมองเห็นธรรมดังพระพุทธพจน์ที่ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตดังนั้นบทพระคถาชินบัญชรที่แม้จะมีเนื้อความยืดยาวแต่รวมความก็คือการให้มีความศรัทธาความเพียรมีสติมีสมาธิและมีปัญญารู้แจ้งซึ่งพระธรรมอันประเสริฐที่พระตถาคตเจ้าได้แสดงแล้วคือมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์และธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาซึ่งเรียกว่าเห็นพระไตรลักษณ์แล้วจะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งหลายถึงซึ่งวิชาและวิมุตติได้นั้นก็โดยอาศัยการปฏิบัติอบรมจิตในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาด้วยเหตุนี้พระคถาชินบัญชรก็คือบทพระคถาที่แสดงเป้าหมายที่สุดแห่งคำสอนของพระตถาคตเจ้าคือความหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงถึงซึ่งวิชาและวิมุตติโดยการฝึกฝนอบรมจิตด้วยศีลสมาธิ
และปัญญานั่นเองพระอาจารย์เล็กสุธรรมปัญโยแห่งวัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวไว้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2533ว่าอาตมาได้คาถานี้จากหนังสือลานโพอ่านแล้วชอบใจตรงที่ว่าหากใครท่องบ่นด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงพระสมเด็จวัดระฆังที่หายากเป็นนักหนาจะเสด็จมาอยู่กับผู้ท่องบ่นเองด้วยความอยากได้พระสมเด็จวัดระฆังอาตมาจึงพยายามหัดท่องคาถาชินบัญชรวันแรกก็จะตะกุกตะกักไม่เป็นท่าเหนื่อยขึ้นมาเลยจึงเอาคาถาหนุนหัวหลับไปเกิดฝันว่าท่องคาถาได้เป็นปกติเลยล่ะคันพอตื่นขึ้นมาก็ท่องได้จริงๆนับว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากเพราะความฝันกลายเป็นความจริงไปได้อาตมาก็เลยท่องคาถาทุกวันท่องไปก็อธิษฐานไปขอให้สมเด็จวัดระฆังเสด็จมาทีเถอะเจ้าประคุณเวลาผ่านไปผ่านไปไม่เห็นมีวี่แววว่าพระสมเด็จวัดระฆังจะมาสักทีจนอาตมาท่องคาถาจนชินวันไหนไม่ได้ท่องเหมือนขาดอะไรไปความอยากได้พระสมเด็จหายไปจากใจกลายเป็นหน้าที่ประจำที่จะต้องท่องอย่างน้อยวันละหนึ่งจบปีแล้วปีเล่าอาตมายังคงท่องคาถาโดยไม่เบื่อไม่นายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วในปีที่11ของการท่องคาถาติดต่อกันนั่นเองสมเด็จวัดระฆังที่อยากได้เป็นนักหนาก็ได้มาสมใจนึกผู้มอบให้เป็นนักสะสมพระเครื่องตัวยงทางบ้านมีแต่ของเก่าแทบไม่มีที่จะเก็บเขาติดหนี้บุญคุณอาตมาไม่ทราบจะทดแทนอย่างไรเลยมอบพระเครื่องสุดรักสุดหวงของตนให้อาตมาหนึ่งองค์นี่แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นของทุกอย่างเขาดีจริงอยู่แล้วขอเพียงเราทำให้จริงเท่านั้นผลสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินบัญชรโดยคุณฟ้าทลายโจรความอัศจรรย์ที่เร้นลับและอนุภาพต่างๆนี้บางท่านอาจจะประสบพบเห็นมาด้วยตนเองหรือได้ยินจากปากของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นอนุภาพของพระเครื่องก็ดีพระคาถาต่างๆก็ดีบางครั้งบางคราวเราท่านก็ยากแก่การพิสูจน์ได้โดยวิธีง่ายๆและทันต่อเวลาเสมอซึ่งไม่เหมือนหลักวิทยาศาสตร์นอกเสียจากว่าท่านจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนถ้าจะว่ากันไปแล้วไสยศาสตร์ก็เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับพลังจิตความเชื่อความศรัทธาบางท่านก็เชื่ออย่างงมงายบางท่านก็ไม่เชื่อเลยโดยส่วนตัวของผมนั้นผมท่องพระคาถาหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพื่อความสบายใจของตนมิได้หวังพึ่งผลของพระคาถาให้เกิดผลนักซึ่งถือว่าเป็นการที่เราได้กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อจิตใจเพิ่มคุณภาพและอานุภาพของพลังจิตภายในแต่ประสบการณ์เกี่ยวกับพระคาถานั้นก็มีมากพระคาถาชินบัญชร นี้เปรียบเสมือนการที่เราให้ความเคารพนับถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเหมือนกับเป็นการอัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาชุมนุมกันและก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายช่วยชี้แนะแนะนำสอนสั่งและปกปักรักษาในชีวิตประจำวันของเราและเพื่อให้ผู้ท่องคาถานั้นประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทํานองครองธรรมมีสิ่งดลใจให้เลือกทางได้ถูกต้องพูดถึงเรื่องของกรรมถ้าหากตนมีกรรมที่ต้องชดใช้
เรานั้นก็ยังต้องชดใช้แต่หากจะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาดังเช่นหากเรามีเคราะห์ให้ถึงกับสูญเสียหรือเป็นคนพิการจากกรรมลิขิตต่างๆส่วนตัวก็จะได้รับเพียงรอยแผลหรือฟกช้ำเพียงเท่านั้นและนี่ยังนับรวมสมาชิกต่างๆในครอบครัวเช่นกันโดยส่วนตัวหากผมเดินทางไปที่ไหนป่าเขาหรือขับรถลงเรือก็จะท่องพระคาถาฉบับย่อนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับตนหรือผู้อื่นในใจดังนี้โดยให้เริ่มด้วยนะโมสามจบและตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหลวงปู่โตแล้วสวดดังนี้ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวาสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง